พบกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับโครงการดีๆจากไทยเบฟวันนี้เสนอตอนร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนรับชมพร้อมกันครับซาฟก็เป็นชุมนุมภายใต้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปีนี้เราเลือกลงพื้นที่ที่กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ราชบำรุงจังหวัดพะเยาค่ะอยากให้เขานำความรู้ธุรกิจค่ะมาเพื่อดูว่าผ้าของชุมชนนี้สามารถนำไปแปรรูปทำแพคเกจจิ้งรีแบรนด์หรือว่าทำมาร์เก็ตติ้งสามารถขายออกไปได้อยากจะให้เห็นวัฏจักรเม็ดเงินนะคะไหลคืนกลับสู่ชุมชนไปถึงตรงส่วนนั้นได้ค่ะมันจะเกิดเป็นความยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วชุมชนจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทางชุมชนเนี่ยนะคะก็คือจะได้รับในเรื่องของการช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของการออกแบบโนว์ฮาวต่างๆที่สำคัญอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของการบัญชีนะคะเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมต้นทุนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นปัญหาของกลุ่มก็คือเรายังไม่มีช่องทางออนไลน์แล้วก็การทำบัญชีอะค่ะเราก็ไม่เก่งตรงนั้นทำตามความเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของเก็บสต็อกเราก็ไม่ได้ทำตรงนี้อะค่ะเราจะมารวบรวมข้อมูลค่ะคร่าวๆว่าชุมชนเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็มีความสามารถที่จะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยไปทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำตัวบัญชีแล้วก็จัดระบบพวกหลังบ้านให้กับทางชุมชนค่ะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเรามาสอนเทคนิคการถ่ายรูปการบัญชีให้กับแม่ๆโดยการเวิร์กช็อปการคิดต้นทุนต่างๆแล้วก็การมาร์เก็ตติ้งต้องขอขอบคุณโครงการไอซ่าของไทยเบฟนะครับแล้วก็ขอขอบคุณชุมนุมไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานชุดนี้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผ้าขาวม้าพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไปครับไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน